เปิดผลสำรวจนิด้าโพความพอใจประชาชนต่อผลงาน9เดือนรัฐบาลเศรษฐาการเมืองวันที่9มิถุนายน2567 9:17 น.นิด้าโพเปิดเผยผลสำรวจประชาชนความพอใจต่อการทำงาน9เดือนรัฐบาลเศรษฐาส่วนใหญ่ใช้ยังล่าช้าไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมแต่เชื่อไม่กระทบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มิถุนายน2567ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องขอถามบ้าง9เดือนรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทำการสำรวจระหว่างวันที่4ถึง5มิถุนายน2567จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวม 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในรอบ9เดือนจากการสำรวจเมื่อถามถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในรอบ9เดือนพบว่าตัวอย่างร้อยละ 34.35 ระบุว่าไม่ค่อยพอใจเพราะการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆมีความล่าช้าและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิมร้อยละ 31.69 ระบุว่าไม่พอใจเลยเพราะไม่มีความก้าวหน้าในการทำงานและไม่สามารถทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ร้อยละ 25.19 ระบุว่าค่อนข้างพอใจเพราะมีความพยายามผลักดันนโยบายต่างๆทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นและเห็นผลงานที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาร้อยละ 7.40 ระบุว่าพอใจมากเพราะมีความตั้งใจในการทำงานช่วยเหลือประชาชนทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นและร้อยละ 1.37 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจด้านความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในการแก้ไขปัญหาของประเทศพบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.95 ระบุว่าไม่เชื่อมั่นเลยเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นผลงานยังไม่ชัดเจนแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุรองลงมาร้อยละ 35.04 ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมั่นเพราะการทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดร้อยละ 22.14ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมั่นเพราะมีประสบการณ์ในการทำงานมีทักษะด้านการบริหารสามารถทำให้ประเทศพัฒนาขึ้นได้ร้อยละ 5.42 ระบุว่าเชื่อมั่นมากเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหามีการบริหารที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้และร้อยละ 1.45 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินภายในระยะเวลา2เดือนพบว่าตัวอย่างร้อยละ 43.44 ระบุว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐายังคงอยู่ในตำแหน่งเหมือนเดิมรองลงมาร้อยละ 15.65 ระบุว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเหมือนเดิมร้อยละ 15.50 ระบุว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีร้อยละ 10.92 ระบุว่าจะมีการยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ร้อยละ 10.46 ระบุว่าจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแต่ยังคงมาจากพรรคเพื่อไทยร้อยละ 6.56 ระบุว่าจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะมาจากพรรคฝ่ายค้านร้อยละ6.11 ระบุว่าจะมีการสลับขั้วทางการเมืองเปลี่ยนรัฐบาลร้อยละ 4.58 ระบุว่าจะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะมาจากพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันร้อยละ 3.21 ระบุว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 ระบุว่าจำนวนพรรคร่วมรัฐบาลจะลดลงร้อยละ 2.60 ระบุว่าจำนวนพรรคร่วมรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจะมีจำนวนลดลงในสัดส่วนที่เท่ากันและร้อยละ 12.67 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจ
มาดามแป้งรุธให้กำลังใจขุนพลทีมชาติไทยชี้นักเตะเชื่อมันจะผ่านสิงคโปร์กีฬาวันที่9มิถุนายน2567 15:11 น.มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมบอลไทยรุดเข้าให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยหลังกลับจากทวีปยุโรปพร้อมเผยเห็นความเชื่อมั่นทัพช้างศึกจะเอาชนะสิงคโปร์ได้แน่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเดินทางกลับจากยุโรปหลังเสร็จสิ้นภารกิจส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยวันที่8มิถุนายนก่อนที่ช่วงเที่ยงวันนี้วันที่9มิถุนายนจะเข้ามาให้กำลังใจทีมชาติไทยทันทีพร้อมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันก่อนเปิดบ้านพบกับสิงคโปร์ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่6ทัพช้างศึกเพิ่งบุกไปเสมอกับจีน 1-1 ทำให้ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นเข้ารอบคัดบอลโลกรอบ3หรือรอบ18ทีมสุดท้ายก่อนเปิดบ้านพบกับสิงคโปร์ภายใต้เงื่อนไขต้องชนะเท่านั้นและลุ้นให้จีนออกไปแพ้เกาหลีใต้สถานเดียวพร้อมประตูได้เสียที่ทีมชาติไทยต้องดีกว่านายกสมาคมบอลไทยกล่าวว่าช่วงเดินทางไปยุโรปแป้งมีโอกาสพูดคุยกับทีมโค้ชอิชิอิรวมถึงน้องๆทุกคนอยู่ตลอดและได้ดูเกมที่เราไปเสมอจีน 1-1 ซึ่งแม้ว่าจะเสียดายที่เราไม่ชนะจากโอกาสที่มีแต่หนึ่งแต้มที่ได้สำคัญมากและทุกคนแสดงให้เห็นแล้วว่าสู้เต็มที่ท่ามกลางบรรยากาศที่กดดันจากแฟนบอลจีนแป้งเพิ่งกลับมาถึงไทยเมื่อช่วงเย็นวานนี้และอยากเข้ามาให้กำลังใจมาเติมเต็มพลังใจให้น้องๆทุกคนจะเห็นว่าบรรยากาศและสปิริตในทีมตอนนี้ดีมากสัมผัสได้ถึงความเชื่อมั่นของทุกคนว่าเรายังมีโอกาสเข้ารอบและวันนี้มื้อค่ำแป้งถือโอกาสเลี้ยงอาหารพิเศษทุกคนหลังซ้อมที่โรงแรมหวังว่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขและกินอิ่มหลับนอนเต็มที่ก่อนเกมสำคัญที่คนไทยทุกคนรอคอยสำหรับทีมชาติไทยจะลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่6พบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่11มิถุนายนเวลา 19:30 น.ทักษิณอ้อนเสื้อแดงปทุมผมกลับมาแล้วขอให้กลับรังโอดถูกยัดข้อหาไม่ได้ธรรมะฆ่าตัวตายแล้วการเมืองวันที่8มิถุนายน2567 20:58 น.ทักษิณอ้อนเสื้อแดงปทุมบอกผมกลับมาแล้วขอให้กลับรังโอดถูกยัดข้อหาถ้าไม่ได้ธรรมะคงฆ่าตัวตายไปแล้วลั่นตอบแทนบุญคุณในหลวงคนไทยเดินพบมวลชนคนเสื้อแดงสวมกอดด้วยน้ำตาวันที่8มิถุนายน67นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ขึ้นคล้องพวงมาลัยให้เจ้านาคบนเวทีก่อนนายทักษิณจะกล่าวให้โอวาทว่านายกเบี้ยวครอบครัวและนาคพีชพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ตนกับหัวหน้าพรรคพท.ได้รับเกียรติจากนายกเบี้ยวและส.ส.มนัสนันท์ให้มาร่วมงานฉลองนาคหรือน้องพีทในวันนี้แต่สิ่งที่ตนตกใจคือเป็นงานบวชแรกที่ได้มาร่วมในชีวิตซึ่งเป็นงานบวชที่ยิ่งใหญ่มากมีพี่น้องมาร่วมโดยเฉพาะพี่น้องชาวเสื้อแดงปทุมธานีตนได้ข่าวว่าพี่น้องชาวเสื้อแดงปทุมธานีแข็งแรงวันนี้ตนกลับมาแล้วพี่น้องชาวเสื้อแดงก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันทั้งนี้ซาบซึ้งมากเพราะเมื่อสักครู่เดินผ่านไปหลายคนจะกอดตนและร้องไห้เพราะนึกไม่ถึงว่าตนจะกลับมาบางครั้งตนก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าตนจะกลับมา
และการกลับมาครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ตนเป็นหนี้บุญคุณหลายท่านโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยลืมตนและไม่ว่าจะเลือกตั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยลืมผมคิดว่าผมจะตอบแทนบุญคุณพี่น้องประชาชนไทยประเทศไทยและพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างไรเพราะถือว่าชีวิตที่เหลืออยู่เป็นกำไรชีวิตก็อยากจะทำให้เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนบ้านเมืองและสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มากที่สุดในวันนี้ก็ดีใจที่ท่านนายกเบี้ยวซึ่งก็พบปะกันบ่อยๆและในที่สุดหลังจากที่พาลูกชายเป็นส.ส.หนึ่งเดียวของเพื่อไทยในจังหวัดปทุมธานีแล้ววันนี้ก็ทำบุญครั้งใหญ่ได้บวชลูกชายอีกคนคือน้องพีทผมคงจะให้โอวาทเล็กน้อยกับน้องพีทว่าการบวชครั้งหนึ่งขอให้ได้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นหลักที่ดีที่สุดของการดำรงชีวิตผมไปอยู่เมืองนอก17ปีโดนยัดข้อหาทุกอย่างโดนทุกรูปแบบถ้าผมไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าผมก็คงตรอมใจหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายซึ่งคนคนหนึ่งผมว่าไม่มีใครโดนมากเท่าผมและล่าสุดก็ยังมีควันหลงอยู่สบายมากตรงนี้จึงอยากให้น้องพีทได้เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าให้มากไม่ต้องไปสนใจเรื่องของมูทั้งหลายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นดีที่สุดแม้กระทั่ง100กว่าปีที่แล้วไอน์สไตน์ยังบอกว่าศาสนาที่มีหลักวิทยาศาสตร์จะเป็นศาสนาที่ยืนยงและศาสนาที่มีหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุดคือศาสนาพุทธเพราะพระพุทธเจ้าได้สอนหลายอย่างถ้าเราอ่านยิ่งอ่านยิ่งลึกซึ้งจะทำให้เรามีหลักในการมีชีวิตได้อย่างดีเจออะไรเข้ามาก็สู้ได้และอยากให้นาคได้ใช้เวลาในการบวชให้ได้สัจธรรมแห่งชีวิตเมื่อศึกออกมาแล้วจะเป็นนักการเมืองก็ดีจะมาช่วยงานที่บ้านก็ดีจะทำด้วยความเข้มแข็งเพราะเรามีหลักที่แน่นนายทักษิณกล่าวต่อว่าพี่น้องชาวปทุมธานีทุกคนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตนเป็นคนศาสนาพุทธขอฝากศาสนาพุทธไว้กับพวกเราทุกคนช่วยกันรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้ทุกคนได้หลุดพ้นจากทุกภัยทั้งหลายเพราะพระพุทธเจ้าที่บวชก็ทรงแสวงหาความหลุดพ้นฉะนั้นคนไทยยังอยู่กังวลเรื่องไม่เป็นเรื่องก็จะไม่หลุดพ้นอยากให้ทุกท่านได้หลุดพ้นโดยการดำรงหลักธรรมของชีวิตและต่อสู้ไปและในฐานะที่ตนมีลูกสาวเป็นหัวหน้าพรรคพท.เราก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศของเราเจริญรุ่งเรืองต่อไปเพื่อให้พี่น้องคนไทยทำมาหากินได้อย่างมีความสุขเหมือนตอนที่ผมทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวหลีนวรัตน์ให้มีความสุขมากๆให้สมกับการที่ได้ทำบุญใหญ่ครั้งนี้และขอให้นาคได้บรรลุธรรมมากที่สุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศบนเวทีพิธีกรได้ตะโกนเรียกคนเสื้อแดงและขอเสียงคนรักทักษิณรวมถึงจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่และเปิดวิดีโอเพลงจากคนแดนไกลที่ร้องโดยนายทักษิณในระหว่างที่เดินขึ้นเวทีจากนั้นเมื่อนายทักษิณได้ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเสร็จสิ้นได้เดินมาเจอกับมวลชนตลอดทางเดินโดยมีคนเสื้อแดงสวมกอดด้วยน้ำตา